ันนี้พรรคเพื่อไทยเองนะครับต้องขอบคุณท่านประธานพรรคชาติพัฒนากล้านะครับท่านสุวัฒน์ลิปตพันลบท่านรักษาการหัวหน้าพรรคนะครับท่านเลขาธิการพรรคนะครับและคณะของพรรคชาติพัฒนากล้าที่ได้รับเชิญจากพวกเรานะครับได้ตอบรับมาร่วมปรึกษาหารือในสิ่งที่ท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กรุณานำเรียนพวกเราไปเป็นแนวทางการปรึกษาหารือนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติบ้านเมืองกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้พรรคเพื่อไทยได้รับมอบภารกิจจากพรรคก้าวไกลนะครับให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้เริ่มที่จะนำเอาแนวทางจากที่ประชุมนะครับของ8พรรคร่วมมาสู่ในการที่จะแสวงหานะครับหรือดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งเสียงสนับสนุนในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคชาติพัฒนากล้าก็เป็นพรรคที่2นะครับที่เราได้เชิญมาพูดคุยเพื่อหาแนวทางว่าเราจะทำงานในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะครับยิ่งเนิ่นช้าไปก็เกิดความเสียหายผลการปรึกษาหารือนะครับในวันนี้เนี่ยผมเองต้องขออนุญาตพี่น้องสื่อมวลชนที่ต้องประชาชนได้ให้ท่านประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนากล้าได้กรุณานำเสนอกับพวกเรานะครับขอกราบเรียนท่านขอบพระคุณครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็ท่านภูมิธรรมท่านเลขาประเสริฐนะครับในฐานะแกนนำของ8พรรครวมทั้ง8พรรคนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญพรรคชาติพัฒนากล้านะครับมาปรึกษาหารือในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับก็ถือว่าเป็นการเชิญครั้งที่2แล้วนะครับการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้สำหรับพรรคชาติพัฒนากล้านะฮะก็ในวันนี้นะครับก็อยากจะเรียนให้ทราบนะครับว่าก่อนที่จะมาหารือกับท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะเนี่ยวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับเพื่อจะได้กำหนดนะครับท่าทีต่างๆในการเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะครับซึ่งในวันนี้คณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการนะครับที่มีท่านวัชรพลโตมนศักดิ์รักษาการหัวหน้าพรรคแล้วก็ท่านเทวันลิปตพลบรักษาการเลขาธิการพรรคก็ได้มีการประชุมแล้วก็ได้มีมติพรรคของพรรคชาติพัฒนากล้าในเรื่องของจุดยืนในการเข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้นะครับพรรคชาติพัฒนากล้ายินดีนะครับที่จะให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ลุล่วงโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศในการบริหารบ้านเมืองเพราะขณะนี้มีวิกฤตหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่พี่น้องประชาชนรอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วก็พรรคชาติพัฒนากล้าก็มีจุดยืนในเชิงนโยบายและแนวทางทางการเมืองที่ได้หาเสียงหรือได้ดีเบตในเวทีสาธารณะต่างๆที่ได้ประกาศต่อสาธารณชนในช่วงก่อนการเลือกตั้งซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญทั้งหมด4เรื่องนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีมติพรรคในการรับรองทั้ง4เรื่องนี้นะครับให้เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการเข้าร่วมรัฐบาลเรื่องแรกนะครับก็คือพรรคชาติพัฒนากล้าจะสนับสนุนให้เกิดรัฐบาลเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ไม่ส่งเสริมไม่เอารัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเพื่อจะทำให้การบริหารประเทศนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงเรื่องที่สองเรามีแนวทางที่ชัดเจนนะครับว่าจะสนับสนุนพรรคการเมืองที่ได้เสียงอันดับหนึ่งในการเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วจะเกิดว่าที่หนึ่งไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็พักลำดับรองลงมาก็ไล่ตั้งแต่พักลำดับ2นะครับเพื่อให้เป็นไปตามเสียงของพี่น้องประชาชนเรื่องที่3เราอยากให้มีการเร่งรัดนะครับในการแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต่างๆที่ขณะนี้พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าราคาแพงและเรื่องที่4เรื่องสุดท้ายก็คือพรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนในนโยบายแนวทางที่เกี่ยวข้องกับมาตรา112นะครับก็คือเรามีจุดยืนที่เราได้ประกาศไว้ในช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับในเวทีสาธารณะต่างๆว่า
เราขอคงไว้และไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใดพรรคชาติพัฒนากล้ามีจุดยืนนะครับที่จะต้องการที่จะรักษาแนวนโยบายและแนวทางทางการเมืองและคำมั่นสัญญาอะไรที่พรรคการเมืองได้ให้ไว้ต่อพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อจะสร้างบรรทัดฐานและก็มาตรฐานการเมืองและเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการเมืองไทยว่าพรรคการเมืองพูดอะไรไว้ก็ได้ทำในสิ่งนั้นฉะนั้นนะครับหลังจากที่มีการประชุมรัฐสภาไปแล้ว2ครั้งแล้วก็ไม่สามารถที่จะได้นายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลของ8พรรคการเมืองจากพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นไปตามลำดับผลของการเลือกตั้งจากพรรคที่1และมาที่2แล้วก็โครงสร้างของพรรคการเมืองที่ประกอบกันแล้วมีเสียงข้างมากไม่ใช่เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำก็จะนำไปสู่การบริหารประเทศและการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆให้ลุล่วงซึ่งทั้ง3ประเด็นนี้นะครับเป็นสิ่งที่พรรคชาตินากล้ามีความเห็นและมีความเชื่อมั่นภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายและก็แนวทางและก็มติของพรรคชาติพัฒนาที่ได้ประกาศไว้เกือบทุกข้อยกเว้นประเด็นเรื่องเดียวนะครับก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายในการแก้ไขมาตรา112นะครับซึ่งพรรคก้าวไกลที่เป็นพรรคแกนนำเมื่อเริ่มต้นได้เสียงอันดับหนึ่งมีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ซึ่งไม่ตรงกับแนวทางของพรรคชาติพัฒนากล้าในเชิงนโยบายนะครับเพราะพรรคชาติพัฒนากล้านั้นได้ประกาศไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าในเรื่องนี้นะครับพรรคชาติพัฒนากล้ามีแนวทางก็คือว่าคงไว้และไม่มีการแก้ไขฉะนั้นนะครับในวันนี้พรรคชาติพัฒนากล้าก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ปรึกษาหารือกับท่านหัวหน้าพรรคและคณะของพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วก็วันนี้พรรคก็เลยได้มีมติพรรคว่าพรรคชาติพัฒนากล้าเนี่ยพร้อมเข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็วและจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยให้ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสำหรับนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ของพรรคก้าวไกลนั้นถ้ายังคงอยู่ก็อาจจะไม่สอดคล้องกับแนวทางของพรรคชาติพัฒนากล้าที่ได้ประกาศไว้ต่อสาธารณชนและไม่ตรงกับมติพรรคของพรรคชาติพัฒนากล้าพรรคชาติพัฒนากล้าก็ไม่สามารถในการที่จะเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยได้นะครับเพราะว่าจะไม่เป็นไปตามมติพรรคแล้วก็เป็นไปตามแนวทางหรือคำมั่นสัญญาที่พรรคชาติพัฒนาได้ประกาศไว้หรือได้ดีเบตนะครับต่อสาธารณชนนะครับฉะนั้นก็เป็นเรื่องทั้งหมดที่ผมอยากที่จะเรียนสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ให้เกียรติรวมทั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็คณะทั้ง8พรรคนะครับที่ได้เชิญพรรคชาติพัฒนากล้านะครับให้มาร่วมปรึกษาหารือในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ครับในช่วงนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ112ยังคงอยู่หรือว่าพรรคยังคงอยู่ครับที่ถ้าเกิดว่าพรรคเข้าไปอยู่นี่หมายความว่าพรรคชาติพัฒนากล้าจะร่วมหรือไม่ร่วมก็คือเราพูดทั้ง4ประเด็นนะฮะก็อย่างที่บอกว่า3ประเด็นแรกเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นพรรคเสียงข้างมากแล้วก็เป็นพรรคที่มีลำดับของการชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีนโยบายเศรษฐกิจส่วนเรื่องที่4นะครับก็คือเป็นเรื่องของความเห็นในเชิงนโยบายนะครับว่ามีนโยบายที่แตกต่างกันในเรื่องของนโยบายเรื่อง112นะครับว่าสมมุติว่าเราเนี่ยมีนโยบายว่าคงไว้และไม่แก้ไขนะครับฉะนั้นเป็นความเห็นที่ต่างกันในเชิงนโยบายนะครับที่สมมุติถ้ายังมีนโยบายในส่วนนี้อยู่นะครับว่ายังมีการแก้ไขนะครับหรือจะยกเลิกอะไรก็แล้วแต่มันไม่ตรงกับนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้านะครับฉะนั้นพรรคชาติพัฒนากล้าก็บอกว่าเรามีนโยบายเรื่องนี้ก็คือคงไว้และไม่แก้ไขนะครับ
ถ้าไม่เป็นไปตามนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมรัฐบาลได้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายเนี่ยครับคือว่าเราบอกว่าเราขอว่าให้คงไว้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่เราบอกกับสาธารณชนนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกันนโยบายเราก็อยากให้การเมืองเราเนี่ยมีมาตรฐานพูดอะไรไว้บอกอะไรไว้ก็ต้องรักษามาตรฐานรักษาความรับผิดชอบซึ่งทุกพรรคอันนี้เข้าใจนะครับแต่ละพรรคก็มีจุดยืนของแต่ละพรรคฉะนั้นวันนี้พรรคชาตินาการก็มีจุดยืนอย่างนี้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกพรรคแต่ว่าในประเด็นของเชิงนโยบายที่เราแตกต่างกันเนี่ยเราก็ถ้าแตกต่างกันมากเราก็หลีกทางให้กันเราก็เป็นพรรคเล็กนะครับครับพี่น้องสื่อมวลชนครับโดยสรุปคำตอบของพรรคชาติพัฒนากล้าก็ติดเงื่อนไขนะครับเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับมาตรา112นะครับท่านวิเชษฐ์จำนวนว่าคงไว้ไม่แก้ไขซึ่งจะเป็นเรื่องที่พรรคเพื่อไทยเองก็ต้องนำคำตอบนี้นะครับไปสู่ที่ประชุมร่วม8พรรคเพื่อได้แจ้งต่อที่ประชุมร่วม8พรรคนะครับขึ้นกับข้อพิจารณาพรรคก้าวไกลก็ไม่เกี่ยวกับการแถลงข่าวครับเพราะเป็นประเด็นที่เราได้พูดคุยกันในเวที8พรรคร่วมมาแล้วและให้เพื่อไทยมาดำเนินการครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ